นี่ถึงไฮไลท์ที่เราจะต้องรู้แล้วว่าไอ้ค่านิยมเนี่ยของคนไทยในปัจจุบันเนี้ยถ้าคนสมัยก่อนนี่เขาจะว่าเขาจะนินทาว่าไอ้เด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยมีจรรยาบรรณไม่มีสัมมาคารวะทำอะไรก็ไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมมันมากอดจูบกันบนรถเมย์ให้คนแก่เห็นเนี่ยนะแล้วสมัยคุณยายคุณตาเนี่ยน้ำหมากไม่กระเด็นเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับมาดูสังคมไทยสังคมไทยก็แหมชอบสาวคนนี้นะเดี๋ยวพอต่อไปเราก็จะไปมั่นนะไปมั่นนะหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูตัวสาวคนนี้นะหรือพอมั่นเสร็จแล้วก็นัดจะแต่งงานทำพิธีแต่งงานกันนะพอแต่งงานกันมีกินเลี้ยงมีอะไรเนี่ยมีส่งตัวเข้าหอนี่คือประเพณีสังคมไทยในเรื่องการมีคู่ครองฮะแต่มันต่างกันเดี๋ยวนี้พาเองหรือผู้ชายฉุดนี้ไหมมีชอบใครไปฉุดเลยไปฉุดเอาไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฉุดแล้วผู้หญิงมักจะหิ้วผู้ชายไปมาดูว่ามันต่างอันที่สองตัวอย่างที่ดีนะดูนี่แต่งงานกันแล้วทำไมมาทำตัวอย่างนี้ทุ่ยเที่ยวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเที่ยวทั้งสามีภรรยาเที่ยวกันไปหมดนะแม่ยุ่งจักทำมาหากินเอาดูแต่น่ะบ้านโน้นดิเขาพอเขาแต่งงานเสร็จเขารู้จักทำมาหากินเก็บหอมออมริดมีเงินมีทองสร้างครอบครัวฐานะใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องดูตัวอย่างที่ดีดูตัวอย่างที่ดีนะอย่าไปดูอย่างที่ไม่ดีนะพ่อแม่เราสอนไว้ว่ารักหัวให้ผูกแล้วก็ยังสอนไว้ว่าถ้าผู้ชายจะไปหาโทษผู้ชายจะมีคู่นะต้องดูหัวต้องดูหางดูนางดูที่นี่ก็คือตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีบุคคลในสังคมในสังคมเราเนี่ยใครที่มันมีค่านิยมที่ดีๆหรือไปมองในรูปของผู้หญิงที่ไฮโซเป็นยังไงผู้หญิงไฮโซเป็นยังไงไม่รู้อีกแล้วผู้หญิงที่เซ็กซี่เป็นยังไงและผู้ชายที่เป็นแมนเป็นแบบไหนตาไอ้ผู้ชายที่แบบหลอยถ้อยหรือแอบแบ้วเป็นแบบไหนบุคคลที่เราจะมองดูเนี่ยเรามีตัวอย่างแล้วใช่ไหมอย่างผู้ชายนะหญิงในดวงใจหญิงในฝันต้องเป็นแบบไหนจินตนาการผู้หญิงผู้ชายคนไหนที่เป็นในฝันน่ะก็อยู่ในชอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้คนนั้นน่ะขี้เหร่แต่แฟนสวยไอ้คนนี้สวยแต่แฟนขี้เหร่ไอ้คนนั้นก็รอแฟนก็สวยต้องขอไปทำพันนะทีนี้บุคลิกภาพดูดิานักเรียนชายที่รูปร่างหุ่นดีๆยืนให้ครูดูสักคนหนึ่งผู้หญิงผู้ใจเย็นใจเย็นผู้หญิงคนที่หุ่นดีๆพอจะส่งประกวดได้ยืนให้คนหนึ่งฮะไม่มีเลยล่ะไม่มีเดี๋ยวไปดูที่ปลายทาง
ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปทางพอไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเชียร์แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะบอกผู้ชายคนนั้นก็บึกบึนเกินบอกผู้หญิงคนนี้ก็บ้าเกินไม่เอาไม่เอาเอามาดูเศรษฐกิจเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไงถ้าใครไม่รวยไม่ต้องมาเรียนโรงเรียนวังไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะเพราะนั้นโรงเรียนวังเนี่ยรับได้ทุกฐานะนะครับดูมาสังคมกลุ่มเพื่อนอย่างวัยรุ่นอย่างครูเนี่ยจะไปเที่ยวในผับได้ไหมอายุเกินห้ามเข้าใช่ไหมอย่างนักเรียนเนี่ยวัยเนี้ยม.1เนี่ยไปเที่ยวผับได้ไหมไม่ได้อายุเป็นไงยังไม่ถึงนี่เหรอครูอายุเกินเหรอไม่เป็นไรแล้วบางคนคบเพื่อนต่างเพศบางคนคบเพื่อนต่างวัยบางคนคบเพื่อนต่างชาติบางคนคบเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยมั่วเลยเราไปดูเพื่อนที่ดีๆในห้องนี้มีเพื่อนเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนไหมไม่เป็นเป็นแฟนกันเหรอเพื่อนที่ดีเป็นยังไงอันนี้ให้เป็นข้อที่หนึ่งมาเพราะเราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมให้เป็นข้อที่หนึ่งมาที่ห้องอะไรเนี่ยห้องสองขยันเรียนทุกคนเนี่ยแล้วก็สอบได้เกรดดีเกือบทุกคนเนี่ยติดศูนย์เกือบขยันนะมารยาทเรียบร้อยเดี๋ยวคัดออกไปอยู่ห้องอื่นให้คนที่มารยาทไม่ดีพูดจาไม่ไพเราะปรับซะมาปรับซะถ้าใครยังไม่ปรับให้เข้ากับเพื่อนได้มาบางทีทางบ้านอาจจะพูดไม่เพราะมาโรงเรียนต้องพูดเพราะนะมารยาทก็จะต้องรักษาไว้นะนี่เพื่อนที่ดีต้องซื่อสัตย์กตัญญูทำไมต้องกตัญญูจริงๆกตัญญูจะเราต้องกตัญญูกับใครพ่อแม่ใครอีกเขาบอกต้องกตัญญูกับเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนต้องช่วยเพื่อนได้ไหมได้ยามเพื่อนทุกข์เราทุกข์ด้วยไหมไม่จริงอ่ะยามเพื่อนจนเราจนด้วยไหมไม่จนยามเพื่อนรวยรวยแสดงว่าอิจฉาเนี่ยเราฐานะอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนที่รักเราเนี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเราไม่ถูกเราไม่ถูกถ้าเพื่อนกตัญญูกับเราเขาก็ต้องช่วยเหลือเราใช่ไหมเป็นเพื่อนต้องไว้ใจได้นะต้องซื่อสัตย์ไว้ใจได้ห้ามโกหกห้ามหลอกลวงอย่าทรยศเนี่ยบางคนเพื่อนกันผู้หญิงผู้ชายนี่เพื่อนรักกันนะบางคนทรยศกันหักหลังหักหลังเรียกหักหลังการทรยศยังไงแย่งแฟนเพื่อนที่ดีไม่นินทากันเนี่ยเอาคำว่านกสองหัวไปไงนักเรียนชาย
คำว่านกสองหัววันหมายความว่าไงนกมีสองหัวนกที่บินได้ถูกต้องเข้าใจ